วันนี้จะมาชวนทำช็อกโกแลตมูสแบบง่ายๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวฐานกันก่อนนะคะเราจะใช้โอริโอค่ะเอามาทุบให้ละเอียดนะคะใส่เนยละลายลงไปค่ะคลุกให้เขาเข้ากันเลยค่ะนำไปกุใส่ถ้วยนะคะเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นพักไว้ก่อนค่ะต่อไปมาทำตัวมูสช็อกโกแลตกันค่ะตัวนี้ค่ะเมย์จะใช้วิปครีมของคอร์แมนนะคะตัวนี้เป็นวิปครีมเบรนด์ที่นำเข้าจากฝรั่งเศสค่ะตัวช็อกโกแลตของเราค่ะวันนี้ใช้เป็นตัวของพาทิเซียร์นะคะเป็นแบรนด์ของสิงคโปร์ค่ะใส่วิปครีมลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวโพดนะคะเสร็จแล้วเราจะตั้งไฟกลางค่ะคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมเขาเริ่มข้นเหนียวนะคะพอส่วนผสมเขาเริ่มเหนียวนะคะปิดไฟค่ะใส่ตัวช็อกโกแลตของเราลงไปได้เลยค่ะคนให้เขาเข้ากันนะคะตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะเสร็จแล้วนำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะพอเขาเซตตัวแล้วนะคะนำมาโรยผงโกโก้ค่ะโรยให้ทั่วเลยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะช็อกโกแลตมูสเยิ้มๆของเราน่าทานมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้เบย์จะมาชวนทำซีเรียลบาร์กันค่ะใส่เนยสดลงไปค่ะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะตั้งไฟคนให้เขาละลายเข้ากันนะคะเสร็จแล้วใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปค่ะคนให้ละลายเข้ากันนะคะหรือใครจะใช้มาร์ชเมลโล่สีขาวก็ได้ค่ะใส่ซีเรียลลงไปค่ะตัวนี้เบย์จะใส่ซีเรียล2สีนะคะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะกดใส่พิมพ์ค่ะนำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวนะคะอีกรสหนึ่งค่ะเบย์จะทำเป็นรสช็อกโกแลตนะคะก็จะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าจะใส่ซีเรียลรสช็อกโกแลตลงไปนะคะกูใส่พิมพ์เหมือนเดิมเลยค่ะเกลี่ยให้เรียบนะคะนำเข้าตู้เย็นค่ะพอเซตตัวแล้วนะคะก็นำออกมาหั่นค่ะเอาออกมาหั่นเป็นแท่งได้เลยนะคะขอราดด้วยช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตอีกหน่อยนะคะเสร็จแล้วนำเข้าตู้เย็นอีกรอบนึงนะคะให้ตัวช็อกโกแลตเขาเซตตัวค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะอร่อยมากๆเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้เบย์จะมาชวนทำแพนเค้กง่ายๆกันค่ะวันนี้จะใช้เป็นแป้งแพนเค้กสำเร็จรูปของ Imperial นะคะเริ่มแรกนะคะจะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยนมสดค่ะตีให้เขาเข้ากันเลยนะคะใส่แป้งแพนเค้กลงไปค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะเราจะทอดบนกระทะเทฟลอนนะคะทาเนยให้ทั่วกระทะเลยค่ะหยอดแป้งแพนเค้กลงไปนะคะปิดฝานะคะตั้งเวลา2นาทีค่ะพอสุกแล้วนะคะพลิกด้านค่ะตั้งเวลาอีก1นาทีนะคะตัวนี้เราจะพับครึ่งนะคะต่อไปเราจะไปตีคัสตาร์ดครีมกันค่ะตัวนี้เราจะใช้ผงคัสตาร์ดสำเร็จรูปของ Imperial นะคะใส่ผงคัสตาร์ดลงไปค่ะตามด้วยน้ำเย็นนะคะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะเขาก็จะเหนืดประมาณนี้นะคะเติมด้วยวิปครีมค่ะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะบีบไส้ครีมลงไปตรงกลางได้เลยนะคะทานคู่กับผลไม้ได้ตามใจชอบเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะง่ายมากๆเลย